สวัสดีครับเมื่อมีความเข้าใจคำว่าขอมและเขมรอย่างถูกต้องจะสามารถตอบสิ่งที่ค้างคาใจเป็นร้อยปีมาได้ทั้งหมดคำถามที่เคยถามกันว่าขอมหายไปไหนคำตอบคือไม่ได้หายไปไหนยังคงอยู่ในสยามจนถึงปัจจุบันคำว่าขอมที่ใช้เรียกคนที่อยู่ใต้สุโขทัยเป็นการเรียกโดยรวมไม่ได้แยกว่าเป็นขอมมอญจีนกุยลาวไทยเมื่ออักษรขอมมีภาษาขอมมีแล้วจะไม่มีคนขอมได้อย่างไรคนมอญพูดภาษามอญคนจีนพูดภาษาจีนคนกุยพูดภาษากุยคนลาวพูดภาษาลาวคนไทยพูดภาษาไทยเราถูกล้างสมองว่าขอมเป็นวัฒนธรรมชาวของไม่มีเขาล้างสมองมานานแล้วทำให้ชาวขอมเข้าใจว่าตัวเองเป็นชาวเขมรชาวสามจังหวัดอีสานใต้และจังหวัดตามแนวชายแดนก็ถูกล้างสมองว่าเป็นชาวเขมรแค่ถามชาวบ้านตะลุงเก่าชาวประโคนชัยบ้านเกิดของพระเจ้าสุริยวรมันที่สองว่าอพยพมาจากเขมรหรืออยู่ที่นี่มานานแล้วก็จะได้คำตอบว่าชาวบ้านอยู่ที่นี่มานานแล้วจารึกที่เมืองเสมาจารึกเป็นภาษาขอมแสดงว่าชาวบ้านพูดภาษานี้มานานแล้วชาวประโคนชัยชาวพิมายบ้านเกิดของพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งไปสร้างเมืองใหม่ที่เมืองพระนครเพราะเป็นที่อุดมสมบูรณ์กว่าจนสามารถสร้างนครวัดนครธมได้โดยนำแรงงานทาสชาวเขมรมาสร้างปราสาทจนถึงสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่9ทาสเชื้อสายจามเขมรก่อการกบฏยึดอำนาจขอมทำให้เจ้านายขอมลี้ภัยมายังละโวซึ่งเป็นเมืองเครือญาติและสร้างกรุงศรีอยุธยาขึ้นระยะเวลาหลังจากนั้นไม่นานตอนปลายสมัยพระเจ้าอู่ทองต้องให้โอรสที่ยังอายุไม่มากเดินทางไปปราบของแปรพักซึ่งไม่ใช่อื่นไกลเป็นหลานแท้ๆของพระเจ้าอู่ทองเรียกง่ายๆว่าลูกของน้องสาวเป็นลูกของพระเจ้าแตงหวานโดยให้ลุงของราชโอรสยกทัพไปช่วยรบจนได้รับชัยชนะคำว่าของแปรพักจึงเกิดขึ้นในตอนปลายสมัยของพระเจ้าอู่ทองนี้เองเมื่อทราบความจริงที่มาของคำว่าขอมและเขมรก็จะเข้าใจประวัติศาสตร์ตามความเป็นจริงไม่ต้องเชื่อตามที่ฝรั่งเศสล้างสมองข้อความที่เขมรว่าไทยขโมยแผ่นดินเขมรขโมยวัฒนธรรมเขมรก็จะกลับกันแบบหน้ามือเป็นหลังมือคือเขมรเองที่ขโมยดินแดนสยามและขโมยวัฒนธรรมของสยามไปทุกวันนี้ก็ยังขโมยไม่แล้วไม่เลิกทั้งนี้เพราะเขมรไม่มีวัฒนธรรมอะไรที่น่าภูมิใจไม่มีวัฒนธรรมเป็นของตนเองจึงต้องขโมยวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านขโมยแคนไปจากประเทศลาวปัจจุบันเขมรยังเป่าแคนไม่เป็นเคยได้ยินว่ามีคำเขมรในภาษาไทยก็กลายเป็นคำขอมในภาษาไทยเขมรก็เป็นชาติที่ขโมยภาษาขอมไปใช้ทุกวันนี้เข้าใจว่าภาษาขอมเป็นภาษาของตนเองอาณาจักรฟูนันเกิดขึ้นราวค.ศ.68ตรงกับพุทธศักราช611สมัยนั้นชาวฟูนันยังไม่ได้พูดภาษาเขมรแถมให้ก็ได้ว่าพูดมาแล้ว650ปีเมื่อเทียบกับภาษาขอมกับชุมชนขอมในเมืองเสมามีอายุถึง 3,000 ปีอายุของพระนอนที่เมืองเสมามีอายุก่อนอาณาจักรฟูนัน 1,000 ปีก่อตั้งเมืองตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เมืองเสมาเป็นเมืองใหญ่พูดภาษาขอมขณะนั้นอาณาจักรฟูนันยังไม่เกิดแค่นี้ก็รู้แล้วว่าใครเกิดก่อนใครระยะนี้ชาวเขมรต้องช็อกมากเพราะอาณาจักรเขมรไม่มีอยู่จริงคำว่าซอกขแมสลบขแมในจารึกสมัยนั้นหมายถึงหมู่บ้านเท่านั้นเองวันนี้ผมเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ